1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันพฤหัสครับได้ไพ่4ไม้เท้าขยันครับก่อสร้างร่างตัวมีความเป็นบึกแผ่นนะครับ4ไม้เท้านี่คือความมั่นคงใบที่2ครับ9ถ้วยอาหารขนมนมเนยของกินก็เรียกว่าทำงานเสร็จมักจะรวบรวมช่วงเย็นนะครับครอบครัวโดยเฉพาะวันนี้แล้วพรุ่งนี้มักจะเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอาหารหากินหาทานรวมถึงการเวียนเทียนทำบุญนะครับใบที่3ครับคิงไม้เท้าแม่ช่วงนี้จะได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะการทำงานสิ่งใดในช่วงนี้ประสบความสำเร็จคิงไม้เท้า4ไม้เท้าเลยใบที่4ครับเจ้าชายดาบแต่มีเรื่องของความกังวลใจกับบุตรหลานในเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหลานบริวารในช่วงนี้นะครับใบที่5ครับอัศวินเหรียญแต่จะได้ตังค์นะทำงานสิ่งใดแล้วแต่ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นของวันที่17กรกฎาคมนะจะมีคนโอนเงินมาให้นะครับในการรอคอยกังวลใจอะไรในช่วงนี้จะมีความรู้สึกวิตกกังวลว้าวุ่นสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับจะมีการผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แต่สิ่งแก้ไขก็คืออาหารขนมนมเนยของกินความสุขความพึงพอใจสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะแก้ไขด้วยนี้ด้านความรักนะครับช่วงนี้มักระวังสักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่กันมานานแล้วมักจะมีก้าวถ้วยเจ้าชายดาบมักจะเกิดรักแทรกซ้อนนะครับหรือว่ามีกิ๊กมีกั๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวนี่ครับที่คบกันมาสักระยะหนึ่งต้องระวังนะครับเพราะว่าเจ้าชายดาบกับก้าวถ้วยเนี่ยมักจะมีเรื่องของมือที่3ได้โดยเฉพาะถ้าใครระแวงระวังกังวลใจอยู่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับจูงมือกันไปทำบุญใช้คำว่าบุญกุศลสิ่งต่างเสริมมิฉะนั้นมันจะทำให้เกิดคิดเล็กคิดน้อยต่อกันนะครับ